ส่วนอีกเรื่องนึงค่ะแก๊งตบทรัพย์ความคืบหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าหูคืบหน้าไปมากตอนนี้มีข้อมูลมีพยานหลักฐานท่านนายกก็บอกว่าแก๊งตบทรัพย์เนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันจะเกี่ยวโยงกับนักการเมืองด้วยหรือไม่เดี๋ยวในส่วนของทางตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้จะมีการเรียกประชุมด้วยเรียกประชุมเนี่ยเพราะว่าข้อมูลต่างๆนานาที่ได้มาเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่หนาแน่นมากแล้วมีพยานหลักฐานด้วยและที่สำคัญการกระทำดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นอยู่หลายวงความเสียหายหลักร้อยล้านบาทด้วยกันค่ะพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปป.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนายศรีสุวรรณจรรยาและพวกมีการเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าวว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีเสียรายและมีการจับกุมตัวไปแล้วก่อนหน้านี้จากการสืบสวนสอบสวนก็ทำให้ทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอีก2คนหนึ่งในนั้นเป็นตัวการสำคัญส่วนอีก1รายเป็นบัญชีม้าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงคำให้การของผู้เสียหายก่อนหน้านี้ด้วยจึงยังไม่สามารถขออำนาจศาลออกหมายจับได้โดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสัปดาห์นี้ชุดทำงานของตำรวจสอบสวนกลางเขาจะมีการเรียกประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานทั้งการสืบสวนสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนการเข้าทำการตรวจค้นแหล่งเป้าหมายเพื่อขยายผลไปยังคดีอื่นซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายวงมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทด้วยกันยืนยันนะคะว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานหนาแน่นและชัดเจนที่จะมีการดำเนินการเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมดได้แต่จะสามารถขยายผลไปยังวงอื่นๆได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะมีการดำเนินการเอาผิดผู้ต้องหาหรือไม่ขณะที่ในส่วนของท่านนายกตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินก็กล่าวถึงกรณีขบวนการตบทรัพย์ข้าราชการที่บอกว่าน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับนักการเมืองว่าเป็นนโยบายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลเลยมีการพูดคุยกับทุกคนว่าเรื่องนี้รับไม่ได้ฝ่ายปราบปรามจะต้องมีการจัดการอย่างจริงจังเพราะเรื่องนี้ไม่ถูกต้องค่ะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของท่านนายกบอกว่ากำชับเลยต้องเร่งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการแบบนี้ให้เข้มข้นแล้วก็ให้ปราบปรามให้หมดไปด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้นโยบายการหาเสียงท่านบอกว่านโยบายการหาเสียงของท่านก็เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นอาจจะเป็นลักษณะของเป็นแผนแม่บทก็ได้ในการนำร่องในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้นะคะถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เราต้องติดตามนะคะ